ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็นำเรื่องราวของคำสารภาพของวิญญาณบาปโดยนายแพทย์อาจินบุญยเกตนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้เป็นข้อคิดเอาไว้เตือนจิตเตือนใจก่อนที่เราจะพลาดพลั้งทำอะไรไปมากกว่านี้ก็ขอให้ฟังไว้เป็นข้อคิดเตือนใจเท่านั้นแล้วก็เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจริงในบนผืนแผ่นดินของเรานี่เองไม่ใช่เป็นเรื่องสมมุติไม่ได้เป็นเรื่องเขาเล่าว่าแต่เป็นเรื่องจริงวันนี้เรามาฟังเรื่องราวของอาจารย์ฟ้อนชดใช้กรรมท่านผู้ที่มีอายุเลย50ปีขึ้นไปแล้วหรือประมาณ60ปีไปแล้วคงจะจำเหตุการณ์ร้ายแรงได้อย่างหนึ่งก็คือเมื่อวันที่8ธันวาคมปีพุทธศักราช2484เวลาประมาณ 1:00 ประเทศของเราได้ถูกกองทัพญี่ปุ่นบุกยกพลขึ้นบกทางชายทะเลภาคใต้คือที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมๆกันก็บุกยกพลขึ้นบกโจมตีมาลายูสิงคโปร์ในขณะเดียวกันโดยญี่ปุ่นประกาศสงครามเข้าร่วมกับเยอรมันเรียกว่าฝ่ายอักษะสู้รบกับอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียอเมริกาที่รวมเรียกว่าฝ่ายสัมพันธมิตรในวันนั้นทหารไทยตลอดจนยุวชนทหารไทยได้แสดงวีรกรรมเอาไว้มากโดยทำการต่อสู้กับทหารที่เข้าโจมตีอย่างยอมตายทั้งที่ฝ่ายข้าศึกมีกำลังมากกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ก็เหนือกว่าการตระเตรียมกำลังพลก็เหนือกว่าทหารทั้งสองฝ่ายได้เสียชีวิตไปเป็นอันมากและในที่สุดก็ต้องยอมพ่ายแพ้แก่ทหารญี่ปุ่นรัฐบาลในตอนนั้นจำต้องประกาศยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินผ่านดินแดนไปแล้วก็ยอมเป็นกำลังฝ่ายอักษะด้วยก็เท่ากับว่าไทยเราเข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่นโดยปริยายทหารญี่ปุ่นนั้นเต็มไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองในกรุงเทพพ่อค้าวานิชร้านค้าญี่ปุ่นแม้แต่ร้านถ่ายรูปที่ถนนเจริญกรุงก็แต่งตัวเป็นนายทหารญี่ปุ่นสะพายดาบซามูไรอย่างแข็งขันกำลังทหารญี่ปุ่นตั้งอยู่ในกรุงเทพมากมายเช่นสนามกีฬาแห่งชาติสวนลุมพินีโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายสถานเอกอัครราชทูตฝ่ายสัมพันธมิตรโรงเรียนใหญ่ๆหลายแห่งถูกญี่ปุ่นยึดครองสโมสรราชกรีธาถูกยึดและก็บางส่วนก็ถูกทำลายเสียหายต่อจากนั้นไม่กี่วันคนกรุงเทพก็ได้ยินเสียงเครื่องบิน4เครื่องยนต์ของสหรัฐอเมริกามาทิ้งระเบิดตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆในกรุงเทพมีสถานีรถไฟกรุงเทพบางกอกน้อยบางซื่อกรมทหารและก็หน่วยที่ตั้งกำลังทหารญี่ปุ่นพอเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรบินเข้ามาสัญญาณภัยทางอากาศหรือที่เรียกในตอนนั้นว่าหวอที่ติดตั้งอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะที่ยอดภูเขาทองก็เปิดหวอดังลั่นไฟฟ้าดับหมดมืดสนิททั้งเมืองทุกอย่างอยู่ในความสงบมีแต่เสียงลูกระเบิดที่แหวกอากาศลงมาเสียงดังวีดตูมทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแต่ส่วนมากก็เป็นกลางคืนผู้คนก็วิ่งหลบลงหลุมกันมีอยู่ทั่วทั้งเมืองที่ลงไม่ทันหลบไม่ทันก็ลงไปในท่อระบายน้ำข้างถนนจน2หรือ3ชั่วโมงต่อมาหวอปลอดภัยก็ดังขึ้นทางนี้ก็ออกมาจากหลุมหลบภัยออกมาจากท่อข้างถนนที่ลงไปหลบกันขึ้นมาส่วนมากก็ปลอดภัยส่วนน้อยที่โดนจังๆก็ดับสิ้นไประเบิดครั้งแรกนั้นดูเหมือนที่ตลาดพลูแล้วก็ซอยสารพีธนบุรีแล้วก็เรื่อยๆมาก็ถูกทั้งระเบิดสังหารระเบิดทำลายระเบิดเพลิงตอนนี้ผู้คนเริ่มอพยพออกไปนอกกรุงเทพทั้งทางรถไฟทางเรือทางถนนไปกันอย่างพลวันถนนในสมัยนั้นก็ไม่มากมายอย่างในปัจจุบันก็หนีออกไปเท่าที่จะทำได้เช่นไปอยู่ในสวนไม่ไกลจากกรุงเทพนักแถวๆเมืองนนท์หรือบางกอกน้อยบางกอกใหญ่สามพรานนครปฐมนครชัยศรีอยุธยารังสิตแค่นี้ก็พอจะปลอดภัยแล้วแต่ทั้งนี้ก็ต้องมีญาติพี่น้องลูกหลานอยู่ที่บ้านบ้างคอยเฝ้าบ้านเฝ้าสมบัติเพราะสงครามนี่ทำให้โจรผู้ร้ายชุกชุม
บางคนถึงกับขายที่ขายทางอพยพไปบ้านนอกเลยที่ดินในตอนนั้นราคาถูกมากนอกใจกลางกรุงเทพราคาตารางวาละ 2-3 บาทไร่ละประมาณ800หรือ 1,000 บาทเท่านั้นเองถ้าในกลางเมืองวาละอาจจะถึง10บาทคือไร่ละ 4,000 บาทแต่พอสงครามนานเข้าถูกระเบิดตกมากเข้าที่ดินก็ลดราคาลงมาอีกในระยะนี้เองเครื่องรางของขลังจากอาจารย์ต่างๆก็เริ่มระบาดทั้งปลอมทั้งจริงพวกที่หัวไวทำเครื่องปลอมออกมาจำหน่ายกันพร้อมการส่งในหน้าหรือหน้าม้าไปโฆษณาก่อนทำให้เครื่องรางเหล่านั้นมีผู้สนใจหาซื้อกันมาป้องกันตัวมากมายอันที่จริงก็เป็นการให้กำลังใจนั่นเองจะสังเกตเห็นพอเสียงสัญญาณภัยทางอากาศดังขึ้นท่านผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าแก่สาววัยหนุ่มต่างก็รีบสวมเสื้อยันสีแดงมีอักขระขอมเต็มไปทั้งด้านหน้าด้านหลังลักษณะเสื้อยันก็เหมือนกับเสื้อกั๊กนั่นแหละแต่มีลวดลายตัวหนังสือเขียนด้วยหมึกสีดำเต็มไปหมดแล้วก็สวมสร้อยคอมีพระพวงโตๆอย่างน้อยก็7องค์บางคนก็สวมสายสร้อยเงินที่ห้อยพระอยู่จนนับองค์พระกันไม่ถ้วนก็ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีการสืบหาอาจารย์ดีๆทางแคล้วคลาดทางอยู่โยงคงกระพันกันมากใครว่าอาจารย์ที่ไหนดีไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหรือว่าคารวาที่นับถือกันเป็นอาจารย์เป็นต้องไปหากันแน่นสำนักทำให้พวกที่ไม่มีอะไรในตัวถือโอกาสหลอกลวงตั้งตนเป็นอาจารย์กันมากมายสุดแต่ว่าใครจะมีวิธีอะไรก็นำมาหลอกลวงกันดูเหมือนว่าจะเป็นอาชีพที่เบาๆสบายๆและก็ได้เงินมากเสียด้วยอย่าว่าแต่ในสมัยโน้นเลยแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ถมไปในขณะสงครามกำลังวุ่นวายอยู่นั้นข่าวลือกันหนาหูพูดกันทั่วเมืองว่ามีอาจารย์ดีผู้หนึ่งท่านอยู่ทางปทุมธานีลูกศิษย์ลูกหาก็เชิญไปตามที่ต่างๆไม่เว้นแต่ละวันหาตัวยากมากอาจารย์ผู้นี้ท่านเก่งกล้าทางศักดิ์แล้วก็โดยเอาเลือดออกจากปากของท่านนั้นมาลงกระหม่อมให้แก่ผู้ประสงค์จะเป็นลูกศิษย์เวลาจะไปเชิญมาเป็นจะมีลูกศิษย์นั้นห้อมล้อมมา 3-4 คนเป็นอย่างน้อยอาจารย์ท่านนี้ชื่ออาจารย์ฟ้อนผมก็ไม่ทราบนามสกุลท่านและป่านนี้คงจะดับสูญสิ้นชีวิตไปแล้วล่ะเพราะมันนานมาแล้วถ้ามีชีวิตอยู่ป่านนี้ก็ประมาณ100ปีไปไหนๆแล้วเมื่อเชิญอาจารย์ฟ้อนมาทำพิธีสักกระหม่อมลงยันท่านจะทำกับลูกศิษย์ท่านให้ดูก่อนแล้วจากนั้นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งก็จะเอาดาบฟันลงที่หลังของลูกศิษย์คนที่ลงกระหม่อมไว้ฟันฉับ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 ไม่มีอันตรายใดๆผู้คนขึ้นมามากมายเสียค่ายกครูตามธรรมเนียมเท่าไรก็จำไม่ได้เสียแล้วผู้ที่เก็บค่ายกครูก็คือลูกศิษย์ที่มาด้วยกันนั่นแหละแต่มันก็แพงมากสำหรับในสมัยนั้นอาจารย์ผู้นี้เดินทางไปตามศาลเจ้าต่างๆศาลเทพารักษ์ต่างๆบางทีก็เข้าไปตามวัดร้างๆบางก็แบ่งถวายพระบ้างนิดๆหน่อยๆพระท่านก็ไม่ว่าอะไรกิตติศัพท์ของท่านอาจารย์ฟ้อนนี่ดังมากดังมานานแล้วแม้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณศาสนาโสพลเจ้าวาดวัดเทพศิรินทราวาสองค์ปัจจุบันท่านก็ยังทราบเรื่องอาจารย์ฟ้อนนี่ในตอนที่สงครามกำลังรุนแรงระเบิดตูมๆกันอยู่นั้นบิดาของผมก็ได้ให้ไปนิมนต์หลวงพ่อมาจากอยุธยามาเทศมาประพรมน้ำพุทธมนต์ให้เป็นกำลังใจแก่ลูกๆเพราะข้างๆบ้านถูกลูกระเบิดไปหลังหนึ่งแล้วผมก็เดินทางไปอยุธยาไปกราบนมัสการท่านท่านก็เมตตารับนิมนต์แต่ไม่รับที่จะค้างที่บ้านโดยท่านจะไปเช้าเย็นกลับไปกับลูกศิษย์หนึ่งคนก็ชัยโยนั่นแหละไม่ใช่ใครที่ไหนพวกเราก็ดีใจที่หลวงพ่อจะมาที่บ้านต่างก็คอยนมัสการกราบไหว้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะในตอนนั้นภัยสงครามรุนแรงมากจริงๆขวัญกระเจิงกันทั่วไปหมดเพิ่นในวันที่ผมไปรับหลวงพ่อนั้นกิตติศัพท์ของอาจารย์ฟ้อนที่ดังมากนั้นทำให้มีพรรคพวกของเราคนหนึ่งอาสาไปเชิญอาจารย์ฟ้อนมาทำพิธีที่บ้านโดยจะจัดหาลูกศิษย์ลูกหาไว้ลงกระหม่อม
พร้อมทั้งอาสาสมัครที่จะลงกระหม่อมด้วยโดยเสียค่ายกครูตามธรรมเนียมแถมยังมีรางวัลให้อาจารย์อีกด้วยในการนี้พี่ผมซึ่งตอนนั้นก็รับราชการเป็นใหญ่เป็นโตก็ให้ความเห็นชอบเพราะสนใจทั้งที่ท่านก็ไม่ได้เชื่อถืออะไรในเรื่องนี้ในที่สุดอาจารย์ฟ้อนก็มาถึงบ้านซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่ผมไปนิมนต์หลวงพ่อมาจากอยุธยาอาจารย์ฟ้อนถูกรับตัวมาตั้งแต่เช้าพวกเราก็สนใจกันมากมาหามาดูกันมากหน้าหลายตารวมทั้งเพื่อนๆบ้านใกล้เลือนเคียงด้วยมากันแน่นเพื่อมาดูกรรมวิธีต่างๆที่แปลกๆไม่เคยเห็นผมจำได้ว่าพออาจารย์ฟ้อนมาถึงจะมาตอนสักกี่โมงจำไม่ได้เพราะตอนนั้นผมไปอยุธยาแต่ทราบว่าแกมาถึงก็ทำพิธีใหญ่โตสวดคาถาแทบไม่หยุดหายใจพักพวกก็บอกว่าแกสวดคาถาร่ายมนต์ต่างๆคล่องมากเพราะแกเคยบวชพระมาหลายปีเสียงที่แกสวดนั้นฟังประหลาดเพราะเสียงแกแปลกกว่าใครๆอาจารย์ฟ้อนแต่งกายนุ่งขาวห่มขาวพนมมือถือดอกไม้ธูปเทียนมีลูกศิษย์ประจำตัวนั่งอยู่ทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวาผู้คนที่มานั่งพนมมือแต่นิ่งสงบเงียบพอได้เวลาลูกศิษย์ก็คลานเข้าไปส่งมีดหมอปลายแหลม1เล่มค้อนขนาดใหญ่ไม่ขยายนัก1อันจากนั้นอาจารย์ก็จะอ้าปากกว้างเอาปลายมีดหมอนั้นพุ่งปักเข้าไปที่เพดานในปากจากนั้นก็เอาค้อนตีเข้าที่ด้ามมีดหมอ42ทีแล้วก็เอาปลายมีดนั้นออกมาทันใดนั้นก็มีเลือดหยดออกมาทางปากอาจารย์ก็จะเอาถ้วยเล็กๆมารองเลือดจนเลือดหยุดไหลก็จะได้เลือดราวถ้วยตะไลจากนั้นก็จะเอาเหล็กจานใบลานมาจุ่มเลือดแล้วก็ลงกระหม่อมให้ลูกศิษย์คนที่เอามีดหมอมาให้ก่อนปากก็ว่าคาถาไปเรื่อยๆมือก็ลงกระหม่อมไปพอเสร็จก็จะให้ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งเอามีดดาบมาฟันที่หลังคนที่ลงกระหม่อมไว้คนที่ใช้ดาบฟันจะเงื้อจนสุดแขนแล้วก็ฟันลงมาแต่แปลกก็คือพวกที่ไปดูสังเกตเห็นว่าเวลาเงื้อน่ะเงื้อสุดแต่พอฟันลงมาจะฟันลงมาโดยเร็วแต่จะหยุดนิดราวนิดหนึ่งคือประมาณ1คืบก่อนที่คมดาบจะถึงหลังความรุนแรงของการฟันก็ลดลงแต่ก็ทำให้เป็นรอยเฉยๆพอมีเลือดซึมๆเขาเรียกว่ายางบอนไหลซึมนิดๆเขาฟันอยู่ 2-3 ทีแล้วก็หันหลังให้ผู้คนที่เฝ้าชมอยู่นั้นดูว่าไม่มีรอยแผลไม่มีรอยฟันก็คือว่าฟันไม่เข้านั่นเองเรียกร้องความสนใจของผู้คนที่มานั่งชมอยู่เป็นอันมากต่อจากนั้นชายหนุ่มและไม่หนุ่มทั้งหลายตลอดจนสตรีและเด็กๆก็หมอบคลานกันเข้ามากราบแล้วก็ยื่นศีรษะให้ขอลงกระหม่อมเลือดอาจารย์ลูกศิษย์ที่มาด้วยก็จะลงมือเก็บค่าบูชาคนละ25บาทแล้วก็มีการลงบุญในขันที่วางไว้ตรงหน้าอาจารย์ลงบุญที่ว่านี้ก็คือการบริจาคเงินเพื่อร่วมปันทำบุญต่างๆร่วมกับอาจารย์สุดแต่ว่าจะทำบุญให้ทานที่ไหนใครลงบุญมากก็จะได้บุญมากแถมอาจจะได้ของขลังไว้ป้องกันตัวคือตะกรุดที่อาจารย์สร้างขึ้นตะกรุดนี้มีอิทธิฤทธิ์มากมายสุดจะพรรณนาทั้งคลาดแคล้วอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมเรียกลาบเรียกเงินเรียกทองให้มาหาอาจารย์ฟ้อนแสดงให้ดูว่าแก้วขันเปล่ามาวางไว้ตรงหน้าแล้วก็เอาตะกรุดหาลาบมาใส่ลงไปในขันแล้วก็คอยดูเงินทองว่าจะไหลมาเทมาพวกคนที่มาลงกระหม่อมก็สังเกตเห็นว่าขันนั้นเป็นขันเปล่าๆแต่ก็พออาจารย์บอกบุญก็เรียกว่าลงบุญเท่านั้นแหละเงินทองก็ไหลมาเทมาลงมาในขันนั่นแหละจนเต็มขันอาจารย์ฟ้อนก็จะพูดว่าถ้าใครสงสัยให้มองดูในขันว่ามีเงินเต็มขันจริงไหมไม่กี่ใจเท่านั้นเองเงินก็ไหลมาเทมาจนเต็มผู้คนยิ่งเชื่อถือศรัทธาแก่กล้ามากขึ้นก็ยกมือไหว้ปลกๆให้คิดกันไม่ว่าเงินทองในขันนั้นคือเงินของพวกเขาทั้งหลายนั่นแหละตอนนี้เงินบูชาครูก็มากเงินในขันก็แยะลูกศิษย์ที่มาด้วยกันก็เก็บใส่ถุง
แบบย่ามพระนั่นแหละต่อจากนั้นอาจารย์ก็เริ่มลงกระหม่อมทีละคนทีละคนด้วยเหล็กจานใบลานที่จุ่มเลือดที่แทงออกมาจากปากก็กินเวลานานอยู่เหมือนกันพอถึงเวลาเพลลูกศิษย์ก็บอกว่าอาจารย์จะต้องรับประทานอาหารเพลถ้าเลยไปแล้วก็จะไม่รับประทานพวกที่บ้านก็เร่งจัดอาหารเพลมาให้อาจารย์ก็นั่งรับประทานอาหารเพลรับประทานเอาพอเสร็จแล้วก็นั่งสักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มพิธีสาธยายมนต์ต่อก่อนเพลสักไม่กี่นาทีหลวงพ่อผมแล้วก็ชัยโยก็มาถึงสถานีรถไฟสามเสนที่อยู่หน้าบ้านนั่นเองพอลงจากรถเดินไม่กี่ก้าวก็เข้าบ้านได้ที่บ้านได้เตรียมอาหารเพลไว้ถวายหลวงพ่อแล้วพอมาถึงก็นิมนต์เข้าไปนั่งในห้องรับแขกใหญ่พอท่านพักสักครู่หนึ่งก็นิมนต์ท่านฉันอาหารตามปกติท่านฉันน้อยอยู่แล้วพอฉันได้ไม่กี่คำท่านก็เลิกยถาสัพพีตามระเบียบหลวงพ่อท่านถามว่าวันนี้มีอะไรกันหรือเห็นมีคนมากหน้าหลายตาพวกเราก็กราบเรียนท่านว่ามีอาจารย์ดีมาลงกระหม่อมเขาเอาเลือดจากในปากมาเสกแล้วก็ลงกระหม่อมให้เพื่อให้ขลังจะได้อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดภัยอันตรายต่างๆในตอนนี้หลวงพ่อท่านฟังแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็นั่งเฉยอยู่ต่อจากนั้นเสียงพวกเราก็ดังขึ้นว่าหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อมาแล้วอาจารย์ฟ้อนได้ยินจึงบอกว่าเคยได้ยินชื่อท่านอยู่ขอเข้าไปนมัสการท่านหน่อยว่าแล้วอาจารย์ฟ้อนก็เดินเข้าไปกราบหลวงพ่อในห้องที่จัดเอาไว้ท่านก็ปฏิสันถานว่าเจริญสุขเจริญสุขเราชื่ออะไรอาจารย์ฟ้อนกราบเรียนว่ากล่าวกระหม่อมชื่อฟ้อนขอรับกับผมมาทำอะไรที่นี่กล่าวกับผมได้รับเชิญมาลงกระหม่อมสักศีรษะอยู่ยงคงกระพันให้แก่ญาติญาติที่นี่ขอรับกับผมอาจารย์ฟ้อนกราบเรียนด้วยอาการกระสับกระส่ายหลวงพ่อท่านก็นั่งเฉยหลับตาอยู่สักครู่หนึ่งแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าเสร็จธุระแล้วก็จงหลีกไปเงินที่ได้เอาไปทำบุญเสียนะและจงเลิกผิดศีลเสียมันไม่ดีหรอกมีแต่บาปเท่านั้นอาจารย์ฟ้อนก็ก้มลงกราบแล้วก็กราบนมัสการลาไปแล้วก็พาลูกศิษย์ออกจากบ้านไปเลยพวกเรากราบเรียนถามหลวงพ่อว่าอาจารย์ฟ้อนทำไมรีบกลับไปครับเขาคงไปหากินที่อื่นแล้วที่ลงกระหม่อมไว้ล่ะขอรับยังศักดิ์สิทธิ์ยังขังอยู่หรือเปล่าขอรับที่ลงไปแล้วก็แล้วกันไปแต่ควรจะต้องไปล้างศีรษะสระผมเสียให้สะอาดทำไมหรือขอรับมันไม่สะอาดเดี๋ยวจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันแล้วที่อาจารย์ฟ้อนทำพิธีไว้ล่ะขอรับอาตมาเป็นพระพูดไม่ได้พวกเราก็หยุดกราบเรียนถามท่านต่อจากนั้นหลวงพ่อท่านก็เรียกพวกเราทั้งหมดมาพร้อมกันให้น้อมจิตระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจากนั้นท่านก็สวดมนต์ภาวนาอยู่พักใหญ่แล้วก็จุดเทียนที่ขันน้ำมนต์สวดมนต์ภาวนาสรรเสริญพระรัตนตรัยต่อแล้วก็ให้ผมนั้นถือขันน้ำมนต์เดินตามท่านท่านใช้ใบหญ้าคาจุ่มในน้ำมนต์ปะพรมให้ทุกคนแล้วก็พรมน้ำมนต์ให้ทุกห้องในบ้านเสร็จแล้วท่านก็ให้คำแนะนำว่าเมื่อมีภัยมาให้น้อมจิตระลึกถึงพระพุทธคุณไว้พระพุทธคุณจะปกป้องภัยอันตรายทั้งปวงพอสมควรแก่เวลาท่านก็ลากลับโดยมีผมเดินไปส่งท่านที่สถานีรถไฟท่านกลับไปกับชัยโยปัญหาในใจของพวกเราตอนนั้นก็คืออาจารย์ฟ้อนทำอะไรผิดหรือว่ามีอะไรที่หลวงพ่อพูดเท่านั้นแกก็ลากลับไปอย่างลุกลี้ลุกลนเราก็ถามหลวงพ่อท่านก็ไม่ตอบว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะพูดเรายังข้องใจกันอยู่ตลอดมาเวลาผ่านไปหลายปีสงครามสงบแล้วบ้านเมืองเข้าสู่สภาพที่สงบไม่มีลูกระเบิดไม่มีการสู้รบกันอีกคนที่อพยพไปอยู่ในจังหวัดต่างก็ยกพวกพ้องกันกลับมาสู่ถิ่นฐานเดิมอาจารย์ฟ้อนกับลูกศิษย์ก็เงียบหายไปพร้อมกับญี่ปุ่นณที่แห่งนั้นจิตวิญญาณอันเหลือขนานับก็ชุมนุมกันอยู่เพื่อจะแยกย้ายกันไปรับวิบากของตน
ที่เคยรู้จักกันก็ปราศรัยกันที่ไม่รู้จักกันก็มากมายแล้วทันใดนั่นเองก็แลเห็นจิตวิญญาณดวงหนึ่งที่ถูกลากกระชากมาด้วยจิตวิญญาณนับด้วยร้อยด้วยพันดวงจิตวิญญาณนั้นเหมือนในรูปของชายค่อนข้างสูงอายุถูกพันธนาการที่มือแขนด้วยเชือกยาวๆมีจิตวิญญาณต่างๆดึงลากกระชากผลักให้ไปพบกับวิบากแห่งตนอย่างทุลักทุเลเหมือนกับได้ยินเสียงตะโกนว่าเอาเงินของเรามาเอาเงินทำบุญของเรามาจิตวิญญาณดวงนั้นดิ้นรนพยายามจะออกจากเครื่องพันธนาการแต่ดูเหมือนจะยิ่งดิ้นยิ่งมัดตัวแน่นขึ้นอีกก็ถูกลากกระชากถูไปยังจุดจุดหนึ่งแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ทันใดนั้นก็มีเสียงพูดขึ้นว่านั่นดูเหมือนจะเป็นอาจารย์ฟ้อนอาจารย์ฟ้อนใช่ไหมจิตวิญญาณนั้นก็เหลียวมาบอกแก่จิตวิญญาณกลุ่มโตว่าใช่แล้วเราคืออาจารย์ฟ้อนทำไมอาจารย์จึงถูกพันธนาการในลักษณะอย่างนี้ดวงจิตวิญญาณดวงหนึ่งถามเรื่องมันแยะบุญเราก็ทำกรรมเราก็ก่อผลมันก็อย่างนี้แหละอาจารย์ทำบุญทำกรรมอย่างไรครับพวกเราก็อยากจะทราบเมื่ออยากจะรู้เราก็จะสารภาพกรรมของเราที่ได้กระทำไว้ตั้งแต่ก่อนนู้นให้ฟังแต่ก่อนนี้ในชาตินอกก่อนนู้นพบก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นอาจารย์ฟ้อนเราเป็นชาวนาแต่ก็หากินด้วยการจับสัตว์น้ำมีเต่ามีปลามีกุ้งเอามาขายเอามากินด้วยกรรมมันก็เริ่มเกิดตั้งแต่ตอนนั้นการจับปลาจับเต่าจับสัตว์น้ำมากินมาขายนั้นที่จริงมันก็ไม่จำเป็นแต่นิสัยมันชอบเราวางเบ็ดลาไว้ตามคันนาวางทีละ 20-30 ตัวเอาเหยื่อเกี่ยวเหยื่อก็คือไส้เดือนนี่แหละมันดิ้นอยู่ก็จับได้ก็เอามาเกี่ยวกับเบ็ดข้าววางเบ็ดไว้ตอนค่ำพอตอนเช้าก็ไปกู้เบ็ดทั้งปลาทั้งเต่าติดเบ็ดกันเยอะติดทุกวันพอไปถึงเบ็ดเราก็กระชากเบ็ดออกจากปากของมันปากมันก็ฉีกเบ็ดก็หลุดแต่สำหรับเต่าต้องเอามีดแทงทะลุปากมันแทงเข้าไปในปากนั่นแหละให้ปากมันอ้าถ้ามันไม่อ้าก็เอามีดแหลมทะลวงแงะเข้ามันก็เจ็บมันก็อ้าเราก็กระชากเบ็ดออกปากเต่าก็โหว่ทะลุทุกตัวรวมทั้งปลาด้วยมีอยู่คราวหนึ่งเราไปตกเบ็ดปลาสวายที่ท่าน้ำหน้าวัดใกล้บ้านปลาก็เยอะแยะชุมมากเพราะเป็นปลาหน้าวัดไม่มีใครกล้าตกแต่เราไม่กลัวทำอย่างเก่าโยนเบ็ดปลามันก็หิวมันก็งับเหยื่อติดเบ็ดทันทีตัวงี้โตๆทั้งนั้นพอตวัดขึ้นมาก็รีบเอาเบ็ดออกโดยกระชากเบ็ดออกจากปากทันทีปากมันก็ฉีกพอปากฉีกเบ็ดก็หลุดวันหนึ่งไปขโมยตกปลาที่หน้าวัดได้หลายตัวทุกทีเราจับสัตว์แบบนี้มานานสัตว์ปากขาดปากฉีกทุกตัวเราก็เอามากินบ้างเอามาขายบ้างก็เป็นอย่างนี้มาตลอดต่อมาเราก็มีครอบครัวมีลูกมีเมียมีลูก3คนลูก3คนเกิดมาก็ปากแหว่งปากฉีกทุกคนพิการหมดเมียเราก็พูดว่าเพราะไปทำบาปทำกรรมจับสัตว์น้ำจัดปลามาแล้วก็ทารุณเราก็เห็นว่าน่าจะจริงตั้งแต่นั้นมาก็เลิกจับปลาจับเต่าแล้วก็จับสัตว์น้ำเรื่อยมาตอนหลังพออายุมากเข้าเห็นลูกๆก็สงสารที่เกิดมาพิกลพิการปากแหว่งปากฉีกกันทุกคนเราก็เลยบวชเป็นพระแต่บุญไม่ถึงพอเริ่มจะบวชเข้าพิธีขานนาคเท่านั้นแหละก็เป็นลมขาดใจตายเสียก่อนตายที่ประตูหน้าโบสถ์วัดนั่นแหละก็หมดไปชาติหนึ่งทีนี้มาเกิดใหม่หลังจากที่ไปรับวิบากเสียนานแสนนานในที่ที่สุดจะทรมานพอหมดวิบากก็มาเกิดใหม่การที่มาเกิดนี่ก็เป็นคนนี่แหละก็เพราะกุศลกรรมที่ตั้งใจจะบวชในพระศาสนานั่นเองแม้จะบุญไม่ถึงไม่ได้บวชก็ตามแต่ด้วยเจตนาที่จะบวชจะทำความดีกุศลก็เลยส่งให้มาเกิดเป็นคนนี่แหละแต่ว่าการเกิดมาก็พิการคือเพดานโวมากพูดก็ไม่ชัดเสียงก็อู้อี้พ่อแม่ก็กลุ้มใจพอโตขึ้นพ่อก็พาเราไปหาท่านพระครูที่วัด
ท่านก็บอกว่ากรรมเก่าที่ทำเอาไว้มันให้ผลจะรักษาอย่างไรก็ไม่ได้ท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้สิเอาแผ่นแบนๆกลมๆแบบเหรียญบาทใส่ไว้ที่เพดานปากที่มันโหว่นั่นแหละก็จะช่วยได้บ้างเหรียญบาทสมัยก่อนนั้นมันมีขนาดใหญ่มากมากกว่าเหรียญบาทสมัยนี้เรายังเด็กอยู่ก็ไม่สนใจอะไรแต่พอเป็นหนุ่มเข้าก็เกิดความละอายเลยลองเอาเหรียญบาทใหญ่ๆเอามาอุดที่โหว่ที่เพดานปากก็โชคดีมันเข้าไปอุดที่โหว่ได้พอดีก็ลดความน่าอายความทรมานลงพูดจาก็ไม่อู้อี้ก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมแต่เสียงมันก็ไม่ปกติเหมือนคนทั้งหลายพอหนุ่มขึ้นก็พอหาคนแต่งงานได้โดยไม่ลำบากนักเพราะเขาไม่รู้ก่อนแต่งงานเราก็บวชเสียสามพรรษาก็บวชที่เมืองปทุมธานีนี่แหละเพลินวัดที่บวชมีพระเขมรอยู่รูปหนึ่งสักเก่งว่าคาถาอาคมก็ขลังนักผู้คนขึ้นมากมายเราก็สนใจเลยสมัครเรียนคาถาอาคมกับท่านเรียนบทปัทมังเรียนเสนยาแฝดเรียนเสกคุณเสกใสเรียนวิชาอยู่ยงคงกระพันเรียนทุกอย่างแต่ไม่ได้เรียนทางนักธรรมหรือเรียนทางปริยธรรมเราบวชเป็นพระอยู่3ปีพอเห็นว่าอายุสมควรก็สึกพอสึกออกมาก็มีเมียก็เป็นคนที่อยุธยาแรกๆเขาก็ไม่รู้ว่าเราพิการรู้แต่ว่าบ้านช่องที่ทางอยู่ที่เมืองปทุมมีที่นาพอแต่งงานแล้วมีลูกแล้วลูกก็พิการอีกคราวนี้ดั่งจมูกแฟบเหมือนพ่อมาเลยอาศัยที่เคยเป็นพระหมอดูมาก็เลยรับทำนายทายทักดูดวงผูกดวงสวดคาถาปัดรังควานสะเดาะเคราะห์ต่างๆผู้คนก็ชักรู้มากขึ้นก็ไปมาหาสู่มากขึ้นทีละน้อยจนชื่อเสียงโด่งดังในทางลงคาถาอยู่ยงคงกระพันมีนักเลงต่างๆขึ้นแยะการเงินก็ดีขึ้นชักร่ำรวยก็พอดีเกิดสงครามญี่ปุ่นบุกพอดีบ้านเมืองถูกโจมตีมีภัยทางอากาศแทบทุกวันก็เกิดความคิดจะหากินทางศักกระหม่อมลงณคลาดแคล้วณนะอยู่ยงคงกระพันก็พอดีพรรคพวกที่เคยบวชอยู่ด้วยกันมาพบกันเข้าก็ส่งเสริมแนะนำในที่สุดเราก็แสดงอภินิหารโดยความคิดของบริวารที่มาแสดงตัวเป็นลูกศิษย์ไปหาเหรียญบาทแบบโบราณมาเป็นเหรียญใหญ่2 3อันพอได้มาก็เอามาอุดรูโหว่ที่เพดานในปากทีนี้พวกนั้นก็เกิดความคิดต่อไปอีกว่าให้เอาลูกยางโป่งขนาดเล็กใส่หมึกแดงบรรจุไว้แล้วยัดเข้าไปในรูโหว่ที่เพดานปากจากนั้นก็ทำเป็นเอามีดเจาะลูกยางโป่งให้แตกหมึกแดงก็จะไหลออกมาทางปากแล้วก็เอาหมึกแดงนั่นแหละที่หลอกเขาว่าเป็นเลือดเอามาทำเป็นหมึกแดงสำหรับลงสักลงยันโดยใช้เหล็กจานใบลานมาเขียนขยุกขยิกที่กระหม่อมคนที่มาสมัครมาลงอาคมเราก็เห็นดีด้วยก็ลองทำดูหลายครั้งที่บ้านพักพวกก็ทำได้คล่องขึ้นทำท่าทำทางให้ขลังเอาค้อนมากระแทกเหล็กจานในใบลานให้แรงๆปลายเหล็กที่แหลมก็กระแทกถูกลูกยางโป่งที่ใส่หมึกไว้ลูกยางก็แตกหมึกก็ไหลออกมาก็เอาถ้วยตะไลรองไว้พอชำนาญก็ให้พักพวกทำตัวเป็นลูกศิษย์ออกไปโพธนามีอาจารย์ดีเจาะเลือดจากในปากเอามาลงกระหม่อมให้อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดอันตรายต่างๆจะทำเสน่ยาแฝดทำใสทำคุณทำได้ทั้งนั้นผู้คนต่างก็มาดูกันพอเห็นเข้าก็เกิดความเชื่อเพราะเห็นอยู่ว่าเราเอาเหล็กแหลมแทงเข้ามาในปากแล้วก็เลือดแดงก็ไหลออกมาก็ได้ค่ายกครูค่าบูชาครูมากขึ้นได้แบ่งกันกับพรรคพวกที่ทำตัวเป็นลูกศิษย์ขณะเดียวกันก็ตั้งขันสีดำๆแบบบาทพระเอาไว้หนึ่งใบโดยเรียรายชาวบ้านที่มาลงกระหม่อมว่าจะไปทำบุญที่วัดนู้นวัดนี้วัดไหนก็ได้แต่งชื่อขึ้นมาเองต่อมาเราก็เกิดความคิดจะทำของขลังขายด้วยก็ลงมือให้พรรคพวกทำตะกรุดทองแดงขนาดเล็กยาวสักนิ้วเดียวแหละใส่ไว้ในย่ามพอไปถึงที่ไหนก็ทำพิธีลงกระหม่อมหมึกแดง
เมื่อเสร็จแล้วก็จะให้ผู้คนที่มาบูชาตะกรุดไปไว้ห้อยคอเพื่อเป็นเครื่องรางเลยโดยพวกหน้าม้าจะเป็นผู้พูดว่าใครอยากได้ของขลังก็ขอท่านสิขอบูชาไปคล้องคอราคาไม่เท่าไหร่หรอกเครื่องรางนี้เหนียวมากฟันไม่เข้าจากนั้นผู้คนก็มาขอซื้อไปตะกรุดละ100-200ทำเท่าไหร่ก็ไม่พอขายได้เงินละวันละเป็นพันฐานะก็ดีขึ้นตามลำดับต่อมาเราก็ถูกเชิญไปนครนายกเพื่อไปทำพิธีลงกระหม่อมที่วัดใหม่ลูกศิษย์ลูกหามาสมัครกันเยอะแยะเราก็ไปพอไปถึงศาลาวัดเราก็เข้าไปหาท่านสัมภารนมัสการบอกท่านเสียก่อนตามธรรมเนียมโดยจะแบ่งให้วัดตามสมควรท่านสมภารก็ดีใจจัดที่จัดทางให้พอได้เวลาผู้คนก็มากันมากมายพวกเราก็ลงมือทำพิธีเจาะกระแทกเพดานในปากแล้วก็รองเลือดออกมาจานหนึ่งแล้วก็ลงกระหม่อมให้ผู้คนที่มาก้มศีรษะคอยอยู่ทีนี้โชคไม่ดีมันก็เพราะหลอกเขามามากคราวหนึ่งขณะที่เอาค้อนตีเข้าที่ด้านเหล็กจานพอตีเข้าไปลูกโป่งที่ใส่หมึกแดงไว้มันก็ตกหลุดออกมาขณะที่กำลังอ้าปากรองน้ำที่ไหลออกมาลูกเปิงก็ตกลงมาอยู่ในจานรองหมึกก็เลยแตกออกมาผู้คนแลเห็นหมดต่างก็ตะโกนว่าหลอกลวงหลอกลวงเอาหมึกแดงใส่ไว้ในลูกโป่งจะฮือกันล้อมกรอบดีที่ท่านสมภารนั้นท่านช่วยไว้เราก็รีบวิ่งหนีแทบไม่ทันพรรคพวกต่างก็โกยแนบวิ่งเหมือนหมายังไงอย่างนั้นเลยแล้วก็หนีลงเรือกลับต่อจากนั้นเรากับพรรคพวกก็มาหาวิธีใหม่เอาให้มันแนบเดียนกว่าที่เป็นมาในที่สุดก็พบว่าใช้กระเพาะปลาเค้าแล้วก็บรรจุเลือดปลาเค้าให้เต็มเลือดปลาเค้ามันไม่แข็งพอใส่แล้วมันก็โป่งเหนียวๆไม่โป่งแบบน้ำหมึกเราต้องไปหาซื้อปลาเค้ามาทีละตัว2ตัวบางทีก็หลายตัวเอามาเลี้ยงไว้ในกระชังหลังบ้านพอจะไปหลอกทำพิธีลงกระหม่อมก็ฆ่าปลาเค้ารองเลือดเอาไว้เลาะเอากระเพาะมันเอาเลือดใส่ให้เต็มปลายข้างหนึ่งก็ผูกเชือกไว้แล้วก็ยัดเข้าไปในรูโหว่ในปากที่มีเหรียญบาทอุดเอาไว้แก้ไขเล็กๆน้อยๆก็พอดีทำยังไงยังไงก็ไม่หลุดเลือดที่ออกมาก็มีกลิ่นคาวพอสมควรเรียกว่าสนิทแนบเนียนมากขึ้นเราก็ฝึกการจนชำนาญจากนั้นก็เริ่มทำหากินสักกระหม่อมแล้วก็ขายตะกรุดขายแหวนหัวใจอิติปิโสเรื่อยมาชื่อเสียงก็โด่งดังขึ้นผู้คนก็มากขึ้นตลอดระยะเวลาสงคราม4ปีเสร็จๆเงินที่ได้มาเราก็แบ่งให้พวกลูกศิษย์บ้างแบ่งถวายพระที่เราอาศัยทำพิธีบ้างวันละนิดวันละหน่อยเงินเหลี่ยรายว่าจะไปทำกฐินพระป่าก็พูดไปอย่างนั้นแหละอย่างดีก็แบ่งถวายพระไปสัก100-200เงินที่ได้มันเป็นพันๆไม่เดือดร้อนอะไรพอมีเงินมีทองมากขึ้นก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านปทุมธานีก็รับทำพิธีที่บ้านต่อไปเรื่อยๆต่อมามีลูกศิษย์ลูกหามาบอกว่ามีผู้คนมากมายขอเชิญไปที่ฉะเชิงเทราซึ่งการไปที่นั่นก็ลำบากต้องขึ้นรถไฟแล้วก็ลงเรือไปพักที่บ้านคนที่เขาเชิญนั่นแหละแต่สัญญาว่าไปเช้าเย็นกลับอย่างดีก็ค้างคืนเดียวทางนี้เพราะเรากลัวว่ากระเพาะปลาเค้าที่ใส่เลือดปลาไปด้วยมันจะเน่าต้องเอาใส่ถุงน้ำแข็งไปด้วยพอไปถึงก็ลงมือลงกระหม่อมกันเลยผู้คนมากมายมาคอยทำพิธีเราก็ลงมือสวดมนต์ให้มันขลังหน่อยเรียกว่าความเชื่อถืออย่างเก่าแต่คราวนี้มันถึงข่าวเคราะห์เหรียญบาทมันย่อมไปหน่อยหรือเครื่องลืมอันเครื่องนั้นลืมเอาไปมันก็ปิดช่องโหว่ในปากไม่สนิทเท่าไหร่พอเอากระเพาะปลาเค้าใส่เลือดไว้จุกลงไปมันก็ลงได้แต่รูโหว่มันออกจะหลวมๆพอได้เวลาก็ทำพิธีเอาเหล็กจานใบลานอันเก่านั่นแหละเอามาใส่เข้าไปในปากเอาค้อนมาตีกระแทกที่ด้ามเหล็กก็อย่างเคยกระแทกปลายให้สมจริงสมจังซะหน่อยคือให้มันแรงๆหน่อยเหล็กที่จ่อไว้ที่กระเพาะปลาก็จะเจาะทะลุกระเพาะปลาเข้าไปทีนี้เหรียญบาทมันก็พลิกเพราะมันย่อมกว่าอันที่เคยทำปลายเหล็กก็กระแทกเจาะเพดานปากจริงๆโดนเข้าไปอย่างแรง
ฝังเข้าไปในกระดูกเพดานปากดังฉึกเราก็สะดุ้งสุดตัวเพราะความเจ็บปวดลูกศิษย์ก็รีบกันมาช่วยดึงเหล็กออกดึงกันอยู่ได้พักหนึ่งเพราะว่าเหล็กปลายมันแหลมมันก็ฝังเข้าไปลึกปากเราก็โหว่อยู่แล้วปลายเหล็กมันก็โผล่ออกมาถึงรูจมูกเจ็บปวดถึงหัวใจเลือดก็ไหลพรูออกมามันก็เลยปนกันทั้งเลือดคนกับเลือดปลาข้าวกลิ่นก็ยังฟุ้งไปหมดพอดึงเหล็กออกได้เราก็แข็งใจลงกระหม่อมให้ผู้คนที่มาซึ่งก็ต่างก็เห็นการเจาะเลือดของเราจากเพดานปากที่ออกมาจริงๆคือสมจริงสมจังละงานนี้คราวนั้นการขายตะกรุดขายแหวนลงกระหม่อมก็ต้องทำอย่างรวดเร็วเพราะความเจ็บปวดบาดแผลที่ถูกเหล็กแหลมทิ่มเข้าไปในปากโผล่มาเกือบจะทะลุจมูกแล้วเราก็พาลูกศิษย์ลูกหากลับบ้านลงเรือแจวมาทันทีก็ต้องแจวออกมาทางแม่น้ำ8ลิ้วกะว่าจะเข้าทางคลองแสนแสบเช้าที่ไหนทันรถไฟที่ไหนก็ขึ้นรถไฟที่นั่นในที่สุดเราก็มาถึงบ้านพร้อมกับความเจ็บปวดเหลือกำลังวันต่อมาจะเป็นด้วยความสกปรกหรือเชื่ออะไรก็ตามไม่ทราบได้หน้าเราก็อักเสบบวมไปทั้งหน้าจมูกปากบวมไม่ขึ้นจมูกที่บี้อยู่แล้วก็หายใจไม่ออกเพราะความบวมหน้าบวมกลมสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำเหมือนคนที่ถูกบีบคอตายอาการมันรุนแรงมากขึ้นไม่อาจจะกินอาหารได้ไม่สามารถจะหายใจได้ตามปกติไข้ก็ขึ้นสูงจนเพ้อในที่สุดเราก็หลับพลอยไปหลับสนิทอย่างไม่รู้ตัวก็มาตื่นอีกทีที่กำลังจะถูกฉุดกระชากลากถูนี่แหละอาจารย์ก็ตายนะสิตายเพราะเหล็กใบลานนั่นแหละก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละแล้วนี่เขาจะฉุดอาจารย์ไปไหนกันล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันคงจะฉุดไปชำระหนี้ไปชดใช้กรรมที่หลอกลวงเขาคงจะอีกนานกว่าจะหมดกรรมเพราะมันมากเหมือนกันแล้วที่ทำบุญไว้ล่ะบริจาคเงินไว้ล่ะบวชพระล่ะไม่มีกุศลกรรมเลยหรือมีนะมันมีแต่มันหากกลบลบหนี้กันไม่ได้หรอกแล้วกรรมที่อาจารย์ทำไว้ยังมีอีกไหมล่ะถึงได้เป็นอย่างนี้ก็นั่นยังไงดูพวกปลาเค้าปลาต่างๆเต่าต่างๆที่เคลื่อนที่มาหาเราสิมาทวงหนี้ทวงกรรมทั้งนั้นเพราะเราทำบาปไว้แยะเจ้าตัวนั่นคือพวกปลาสวายหน้าวัดที่เราเคยทำบาปทำกรรมเอาไว้ตั้งแต่ชาติก่อนใช้หนี้มันยังไม่หมดเลยพอเกิดชาติใหม่ก็ทำอีกจากนั้นอาจารย์ฟ้อนก็ทำท่าทางเหมือนจะพูดต่อจะเล่าต่อแต่ก็พูดไม่ออกเหมือนกับปากเล็กลงจนไม่ออกอาจารย์ฟ้อนกลายเป็นเปรตไปแล้วปากเท่ารูเข็มเท่านั้นเองอีกเสียงหนึ่งก็พึมพำออกมาว่าคงจะเป็นผลที่เบียดเบียนจตุปัจจัยไทยธรรมของพระศาสนาก็เลยกลายเป็นเปรต